้ก็เริ่มไปทะเลสาบที่สองนะคะเห็นเดินกันเป็นแถวเนาะอันนี้เราก็เดินไปทะเลสาบที่สองนะคะเราเริ่มประมาณ 10:10 นได้เนาะจากสเตชันแรกเนาะสเตชันคือพิซซ่าฮุตเต้นะคะหมายถึงทางเดินก็ไม่ลำบากนะเห็นไหมมันก็ไม่ได้เป็นเหวเนาะระหว่างทางที่เราจะไปเดินทะเลสาบอันที่สองเนาะก็มีกิจกรรมให้เรียงหินกันนะคะมาดูว่าเขาเรียงหินกันยังไงนะสมาชิกของเราก็คือไม่พลาดนะต้องมีการเรียงด้วยแล้วก็ดูเขาที่เราเดินมาเนาะสวยดีจังเลยเนาะไม่เห็นเดินเดินตามกันเป็นทัวร์เลยเหมือนเรานัดกันมาเป็นกลุ่มๆนะคะโอเคสำเร็จแสดงว่าคุณผ่านเช่นนี้แล้วนะคะที่สองเนี่ยโหดมากเลยค่ะทุกคนดูยั่วเย้ไปหมดไปดูกันนะคะว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะคะสวยเปล่าสวยไหมนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะไปไปดูกันพาร์ทนี้ก็พาร์ทที่เดินยากเหมือนกันเนาะเจอน่าจะเจอทะเลสาบแล้วนะเนี่ยไปอาจจะยาวนิดนึงนะคะตรงนี้คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะดูสิจะเจอทะเลสาบไหมนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ามากตื่นเต้ามากลูกยอตื่นเต้าว้าวแล้วเราก็เจอทะเลสาบที่ฟ้าเลยแกว้าวคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มสุดๆเลย